ับอลิเทไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังอยู่กับประเด็นหวย30ล้านนั่นนะครับถามกันเข้ามาทางเฟซและทางไลน์ว่าจะมีการออกหมายจับพยานเท็จในคดีเพิ่มหรือไม่ อย่างเช่นพยานเท็จที่บอกว่าเห็นหวยที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแลบจากขอบกระเป๋าเสื้อของครูปรีชาอันนี้เป็นต้นด้วยความเคารพฮะต้องผมคือผมติดตามข่าวจนกระทั่งสมองผมก็บวมนะเซลล์สมองก็ฝ่อเป็นทีคือเข้าใจว่านางกุ้งก็ดีนายแผนก็ดีอีก2พยานที่ถูกอ้างอิงจากทางฝั่งของครูปรีชาที่บอกว่าเห็นหมวดจรูนก้มลงเก็บหวยเห็นหวยที่ถูกรางวัลที่1แลบจากขอบกระเป๋าเสื้อของครูปรีชาดังนี้เป็นต้นเรียนด้วยความเคารพนางกุ้งนายแผนนี่พลิกบทแล้วครับไปให้การกับทีมของตำรวจว่าไม่ได้ให้การอย่างนั้นแต่มีคนไปกล่าวคำให้การให้มันกลมกลืนให้มันสอดคล้องให้มันเทไปทางฝั่งครูปรีชาก็รอดสินี่ออกไหมฮะนี่ออกไหมฮะดังนั้นพยานเท็จคนไหนจะโดนไม่โดนอะไรอย่างไรเท็จไม่เท็จอะไรอย่างไรหรือถูกบิดคำให้การในช่วงก่อนหน้านี้ก็ต้องค่อยๆติดตามกันไปแต่ปวดหัวสับสนจับเป็นโครงเรื่องก็แล้วกันแล้วร้อยเขาสรุปมาสุดท้ายนายกุ้งนายแผนถ้าผมจำไม่ผิดนะไปบอกกับกองปราบนะถูกบิดคำให้การไม่จริงอย่างที่เป็นข่าวอ่ะจบจบไปกลับมาสรุปกันตรงนี้ก่อนเมื่อสักครู่ผู้การกมลเหรียญราชาพูดชัดเจนนะเมื่อวานในที่ประชุมร่วมตำรวจกองปราบตำรวจปปปกองปราบยืนยันชัดเจนว่าควรจะดำเนินคดีฐานผิด157แทรกแซงสำนวนเฉพาะผู้การสุทธิภูมิพิกุลผู้การจังหวัดกาญจนบุรีนายเดียวเท่านั้นค่ะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เพื่อความชัดเจนเพื่อความรอบคอบและตอบคำถามสังคมได้ครบทุกคำถามวันนี้ผู้การกมลเหรียญราชาผู้การตำรวจปปปก็จะเรียกพนักงานสอบสวนในระดับภูธรภาค7มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมอีก5นายเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องนะครั้งแรกก็เป็นเรื่องของคณะพนักงานสอบสวนระดับโรงพักสภ.เมืองกาญจนบุรีก็มีอยู่4นายมีอยู่4นายถูกไหมเคยเห็นชื่อตะกี้เราขึ้นไปแล้วพันตำรวจโทชูวิทย์ร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ร้อยตำรวจโทสินและดาบตำรวจนุชิตดังนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอเรื่องมันบานปลายไปเรื่อยๆระดับภูธรภาค7ก็สอดมือเข้ามาก็ตั้งคณะพนักงานสอบสวนสอบซ้ำตรวจสอบวันนี้แหละที่เรียกมา5นายเป็นคณะพนักงานสอบสวนของระดับภูธรภาค7ค่ะอีกระดับนึงขึ้นไปอีกระดับนึงเมื่อเราถามถึงพนักงานสอบสวนคณะพนักงานสอบสวนระดับโรงพักว่าไงผู้การกำลังบอกว่าสอบไปแล้วเก็บข้อมูลมาหมดแล้วสอบมาหมดเรือนี่แหละระดับที่สูงขึ้นไปภูธรภาค7เจนเอาให้มันตอบคำถามสังคมได้ทุกคำถามว่าทำไมเช็คบินเฉพาะผู้การสุทธิคนเดียวทำไมพนักงานสอบสวนระดับโรงพักระดับภาค7จึงไม่เช็คบินด้วยค่ะจบนี่คือความคืบหน้าค่ะเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะ